อยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงว่ามาทางนี้สิมาทางนี้สิตอนนั้นนะคะหนูอยู่หน้าเมนที่มีการเผาศพอยู่ตรงหน้าเลยค่ะพี่ฮะคือไฟมันท่วมแล้วก็มันมีแบบมือแบบกวักมือให้หนูเข้าไปอะค่ะพี่สวัสดีวันนี้ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอฟพงพิทักษ์ครับและวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในรายการประจำสุดาทุกวันเสาร์13 นาฬิกาตรงแบบนี้กับเล่าเรื่องผีครับผมต้องบอกเลยว่าสำหรับเล่าเรื่องผีในสัปดาห์นี้นะครับเป็นลิสต์อัดใหม่นะคุณผู้ชมเผื่อใครหลายคนจะยังไม่รู้เวลาผมอัดคลิปติดผีที่เนี่ยคือผมก็จะสต็อกไว้เลยยาวมากขั้นต่ำนี่ก็คือ2 เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่แบบว่าอัดกับผมแล้วแบบว่าเอ้ยออนแอร์ช้าอะไรรู้นี่นั่นไม่ต้องตกใจนะครับคือเราจะทำเป็นรอบไปนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยเป็นรอบใหม่รอบแรกที่คัดสรรกันมาจาก15 คนนะครับผมผ่านมาทั้งสิ้น12 คนเลยครับโอ้โหบอกเลยว่าเดือดมากๆเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวส่วนหนึ่งนะครับเราจะเอาไปทำรายการแบบว่าเล่าเรื่องผีไลฟ์สดด้วยเอาเป็นว่าใครที่แบบว่าอยากจะมีเรื่องผีอยากจะมาแชร์หรือว่าใครที่เคยแชร์ไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมาเล่าอีกสามารถส่งเรื่องกันมาได้นะครับยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะครับผมเอาไปวันนี้นะครับผมเพื่อเป็นการรอช้าเราไปดูกันดีกว่าว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับที่ทีมงานผมคัดมาเนี่ยจะเล่าได้น่ากลัวและหลอนมากน้อยแค่ไหนนะครับผมล่าสุดนี้บอกว่าคลิปนี้เป็นผู้หญิงเล่าด้วยโอ้โหผ่านเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันนะครับรบกวนผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องเอฟหน่อยนี่พอคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เลยนะหัวใจผมมันจะเป็นแบบนี้เว้ยโอ้โหหัวใจมีแสงสว่างหยิบแล้วก็เล่นไปเรื่อยนะคุณผู้ชมแต่ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าพร้อมไปแล้วกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปติดผี EP นี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับผมแนะนำตัวหน่อยลูกค่ะสวัสดีค่ะชื่อพึ่งค่ะเอาน้องพึ่งอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้อายุ26 ปีค่ะน้องพึ่งเดี๋ยวนะเท่าไหร่นะ26ค่ะโอ้โหเสียงเด็กมาก เสียงเด็กมากเสียงนี่ไปช้ากว่าวัยนะครับเนี่ยวันนี้มีเรื่องราวจะมาแชร์กันทั้งหมดกี่เรื่องครับมีทั้งหมด4 เรื่องค่ะโอ้โห4 เรื่องนี่เล่ายันเช้าเลยหรือเปล่าครับเนี่ย ไม่ขนาดนั้นค่ะไม่เป็นไรพี่เตรียมขนมมาแล้วลูกโอเคค่ะน้องเพิ่งถามก่อนเลย4 เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนูหมดเลยหรือเปล่าครับเกิดขึ้นกับหนูหมดเลยค่ะเฮ้ยน่าสนใจอ่ะเอางี้เพิ่งเพื่อนเป็นการรอช้าเริ่มเลยดีกว่าครับเรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่าอะไรครับเพิ่งเดี๋ยวก่อนเล่าอะค่ะหนูขอถามพี่เอฟก่อนว่าพี่มีความเชื่อเรื่องของวันเกิดไหมคะความเชื่อเรื่องของวันเกิดยังไงฮะไม่เข้าใจใช่ค่ะเหมือนกับของหนูเนี่ยค่ะหนูเกิดวันพุธกลางคืนเขาบอกว่าคนที่เกิดพุธกลางคืนนะคะเป็นคนมีกรรมร่างกายไม่แข็งแรงมีเซนส์แต่ของหนูอะค่ะมันไม่เชิงว่าเห็นตลอดแต่จะเห็นเฉพาะที่มีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับหนูล่วงหน้าหรือเกิดกับคนอะไรอย่างนี้ไหมใช่ค่ะหรือเกิดกับคนใกล้ตัวซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่จริงๆเรื่องของความเชื่อเรื่องวันเกิดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะถ้ามองในด้านความเชื่อนะแบบว่าบางทีเราเกิดมาทับราหูหรืออะไรอย่างเงี้ยตามความเชื่อเขาก็จะแบบว่าโอเคเราอาจจะเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้เยอะร่างกายไม่แข็งแรงหรือเราเกิดช่วงเช้าอ่ะเกิดตอนพระอาทิตย์ออกร่างกายกำยำอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนถามว่าเอฟเชื่อยังไงเหรอเอฟไม่มีความรู้ตรงเนี้ยเลยให้คำตอบไม่ได้เอาเป็นว่าเอฟไม่ออกความคิดเห็นละกันค่ะหนูไม่รู้ว่าเรื่องไหนมันหลอนสุดนะคะแต่ว่าขอเรียงตามอายุก็แล้วกันค่ะไล่มาเลยลูกเรื่องแรกนะคะหนูขอตั้งชื่อว่าเป็นครูใจดีค่ะครูใจดีว่ามาฮะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นตอนที่หนูอยู่ชั้นป.2ค่ะซึ่งหนูย้ายจากโรงเรียนมาจากภูเก็ตอะค่ะซึ่งมาเรียนต่อในโรงเรียนป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโรงเรียนป่าโดยใช่ค่ะเป็นโรงเรียนป่าเลยค่ะอยู่ในป่าเลยค่ะว้าวซึ่งโรงเรียนนี้ค่ะตั้งอยู่บนพื้นที่วัดซึ่งพื้นที่วัดตรงนี้ค่ะเคยเป็นที่ฝังศพของศพไร้ญาติมาก่อนวันแรกที่เข้ามาเรียนนะคะก็มาเรียนปกติเลยค่ะมีครูมายืนรอรับเด็กหนูก็ไหว้แบบปกติเพื่อนก็ทำหน้างงว่าทำไมหนูถึงไหว้ถึง4 ครั้งทั้งที่ครูอะค่ะอยู่ตรงนั้นแค่3 ท่านคือยังไงสวัสดีค่ะ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 อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแล้วหนูก็หันไปดูเอ้าก็
ครูก็มีอยู่4ท่านจริงๆหนูก็นึกในใจเอ้าแล้วหนูผิดอะไรตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะด้วยความเป็นเด็กด้วยอะไรด้วยเช้ามาก็เรียนตามปกติเที่ยงทานข้าวเสร็จเราก็เล่นตามภาษาเด็กอะค่ะพี่วันนั้นหนูไปเล่นซ่อนหากับเพื่อนกันปกติแต่ไม่รู้นึกยังไงอะค่ะแอบไปซ่อนในห้องใต้บันไดอะค่ะห้องนี้ถือว่าเป็นห้องที่เป็นห้องโล่งนะคะไม่มีประตูเปิดปิดซึ่งจะใส่พวกไม้กวาดถุงดำถุงขยะที่ตักขยะอะไรพวกนี้ค่ะแต่พอหนูเข้าไปอะค่ะพี่มันเหมือนรู้สึกว่ามันอึดอัดเหมือนมีอะไรบีบคออยู่เหมือนมีอะไรแบบบีบหน้าอกอยู่มันรู้สึกแน่นมากๆอย่างที่หนูบอกว่าร่างกายของหนูอะมันไม่แข็งแรงก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องปกติมั้งเพราะว่ามันเป็นที่แคบอะค่ะหนูก็เลยคิดว่าประมาณนั้นแต่ว่ามีเพื่อนของหนูคนหนึ่งอะค่ะพี่เดินเข้ามาที่ห้องใต้บันไดแล้วเรียกชื่อหนู เรียกชื่อหนูเลยนะคะแต่มันไม่เห็นหนูค่ะคือยังไงคือเราอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะหนูอยู่ตรงหน้าเราอ๋อคือเราเห็นมันแล้วอยู่ตรงหน้ามันเลยใช่ค่ะมันตะโกนเรียกชื่อเราแต่มันไม่เห็นเราแต่เราเห็นมันอยู่หน้าเราเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็หนูขยับไม่ได้ด้วยค่ะ พอเสร็จแล้วใช่ไหมคะเพื่อนหนูคนนี้มันก็เดินออกไปแล้วก็สวนกับคุณครูท่านหนึ่งอะค่ะท่านก็วิ่งเข้ามาแล้วกอดหนูแล้วพูดว่าออกไปเสียงดังมากเลยค่ะพี่พอสิ้นเสียงคำพูดนั้นนะคะหนูก็รู้สึกแบบเออโล่งไม่อึดอัดมากค่ะพี่มันไม่อึดอัดเหมือนกับเมื่อกี้แล้วก็ครูคนนั้นก็ลูบหัวหนูแล้วก็บอกว่าตั้งใจเรียนนะคะจากนั้นก็คือหนูอะพยายามที่จะวิ่งตามไปขอบคุณคุณครูคนนี้ค่ะคือพอลูบหัวเสร็จแล้วเข้ามาเห็นแล้วครูเข้าไปเลยเหรอใช่ค่ะพอเดินออกไปเลยค่ะแต่ว่าหนูเดินตามออกไปนะคะพี่แต่หนูไม่เห็นครูไม่เห็นหลังครูเลยค่ะก็เลยงงหลังจากนั้นก็คือไม่เจอท่านอีกเลยจนหนูเรียนมาจนถึงป.5ค่ะซึ่งตอนนั้นก็จะเริ่มเป็นพี่ใหญ่ของชั้นประถมแล้วใช่ไหมคะ uh-huh. ทางโรงเรียนนะคะเขาจัดกิจกรรมลูกเสือซึ่งมันจะมีการนอนค้างคืนกันที่โรงเรียน uh-huh. เขาก็จะจัดพิธีกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะจนมันเกิดปัญหาอะไรของทางคุณครูสักอย่างนั่นแหละค่ะหนูจำไม่ได้ทำไมอ่ะครูบอกว่าให้เลื่อนกิจกรรมเดินทางไกลอะค่ะจากตอนกลางวันเป็นช่วงกลางคืนแทนเดินทางไกลตอนกลางคืนเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วพี่ในสภาพนะคะโรงเรียนคือโรงเรียนป่าแล้วมันจะมีจุดที่เป็นแสงไฟเฉพาะจุดในแต่ละด่านที่เราจะไปเท่านั้นนะคะพี่ส่วนระหว่างทางก็คือใช่ส่วนระหว่างทางก็คือมันมืดมากแล้วก็เราหนูกับเพื่อนนะคะก็เลยแบบจับมือกันตลอดเวลาเดินไปแต่ละด่านทำกิจกรรมทุกอย่างจนมาถึงด่านสุดท้ายอะค่ะแล้วก็หนูเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ท้ายขบวนด้วยอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงว่ามาทางนี้สิหนูนึกว่าเป็นครูคนหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันมืดอะค่ะหนูก็เข้าใจว่าเป็นคุณครูเนี่ยแหละค่ะหนูก็เลยเดินตามเสียงนั้นไปแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็คงเดินตามหนูมาด้วยเพราะว่าไอเราเดินจับมือกันมาตลอดไงคะพี่พอหนูเดินไปใช่ไหมคะแล้วมารู้สึกตัวอีกทีอะค่ะพี่ตอนที่มีครูคนนั้นนะคะที่หนูเจอตอนป.2อะค่ะมาดึงมือหนูเอาไว้แล้วบอกว่าอย่าไปตอนนั้นนะคะหนูอยู่หน้าเมนที่มีการเผาศพอยู่ตรงหน้าเลยค่ะพี่ฮะคือไฟมันท่วมแล้วก็มันมีแบบมือแบบกวักมือให้หนูเข้าไปอะค่ะพี่เฮียคือตอนนั้นพอได้สติคือหนูวิ่งแบบไม่คิดอะไรเลยค่ะพี่คือตามที่เข้าใจเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเราอะเหมือนกับอยู่ในภวังค์ถูกป่ะแล้วก็ใช่ค่ะเหมือนกับโดนเรียกเราก็ไปตามเสียงและทีเนี้ยพอมันรู้ตัวนี้คือเหมือนโดนคุณครูคนนั้นที่ว่าตอนนี้น่ะดึงมือไว้แล้วบอกว่าอย่าไปพอแล้วเราก็หลุดจากวังรู้ว่าข้างหน้าคือเผาศพแล้วใช่ค่ะพี่แต่พี่รู้ไหมคะว่าพอหนูวิ่งออกมาแล้วอะค่ะแล้วหนูหันกลับไปอะค่ะตรงนั้นคืออาคารเรียนที่หนูเรียนตอนป.2ค่ะพี่อ๋อคือมันไม่มีเมนอะไรเลยค่ะเอาค่ะเอาสรุปตรงหน้าคืออะไรที่บอกว่าเป็นเมนคือหนูเห็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นเมนเผาศพที่มีการเผาศพอยู่ตรงหน้าแต่พอหนูวิ่งออกมาแล้วค่ะแล้วหันกลับไปอีกทีอ่ะมันคืออาคารที่หนูเรียนเฮ้ยแปลกดีว่ะใช่
แล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะพี่หนูก็เลยไปถามคุณครูว่าคุณครูคะคุณครูคนนี้ค่ะเขาเคยช่วยหนูไว้2ครั้งแล้วหนูอยากจะไปขอบคุณท่านนะคะแล้วก็คำตอบที่ได้คือคุณครูคนนี้เขาเป็นผอ.คนแรกของโรงเรียนค่ะท่านเป็นโรคหัวใจแล้วก็เสียชีวิตที่ใต้บันไดเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วหนูก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ครูประจำชั้นฟังแล้วก็ผอ.คนนี้ค่ะก็มานั่งฟังอยู่ด้วยค่ะผอ.อ๋อแล้วเรารู้ได้ไงว่าผอ.คนนี้มานั่งฟังด้วยหนูจำหน้าได้ค่ะพี่แต่หนูคือหนูใช่แต่หนูคือหนูไม่พูดอะไรค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามทักไงคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือหนูกำลังจะบอกว่าตอนที่มาเล่าให้อาจารย์ฟังก็คือมีผอ.ที่ว่าเสียชีวิตไปแล้ว20ปีก่อนมานั่งฟังด้วยใช่ค่ะอันนั้นคือตอนกลางวันป่ะตอนกลางวันเลยค่ะแล้วเขาอยู่ตรงไหนอ่ะอย่างสมมติอธิบายให้ฟังหน่อยคืออย่างสมมติในห้องมีครูนั่งเก้าอี้อยู่แล้วหนูคือยืนหรือนั่งหรืออะไรไงดูหนูนั่งอยู่หน้าโต๊ะของครูประจำชั้นค่ะซึ่งห้องของผอ.จะอยู่ด้านในค่ะแต่ผอ.คนปัจจุบันอยู่ในห้องนะคะแล้วก็ผอ.ที่เสียชีวิตไปแล้วค่ะอยู่หน้าห้องค่ะยืนอยู่หน้าห้องใช่ค่ะแล้วจุดที่พีคมากไปกว่านั้นคือหนูมารู้ทีหลังว่าที่ตั้งของอาคารที่หนูเรียนอยู่อะค่ะพี่มันคือเมนเก่าของวัดซึ่งตอนนี้ย้ายไปอยู่ในวัดแล้วเรียบร้อยโอ้มันก็เชื่อมไปถึงมาต่อเรื่องได้หมดเลยนะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเรื่องแรกถูกป่ะใช่ค่ะถามว่าน่ากลัวไหมหรอมันแบบเขาเรียกว่ามันลี้ลับซะมากกว่าคืออาจจะแบบด้วยภวังค์ที่เราแบบว่าโดนหลอกไปแล้วก็พอออกมาหลุดจากภวังค์มีครูมาช่วยแล้วเราก็ยังเห็นครูอีกแล้วครั้งสุดท้ายที่เราเห็นครูคนนี้คือตอนไหนออกจากโรงเรียนค่ะคือจบจากโรงเรียนแล้วก็ไม่เจออีกเลยใช่ค่ะแล้วก็ไม่เจออีกเลยถือว่าน้องเขาเอาเรื่องเล่าหลอนๆมาแชร์กันนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่มีความสามารถละกันนะครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยครับผมโอเคถ้ากดแล้วงั้นเดี๋ยวรอเจอคลิปหน้าวันนี้เอ็มคุณทักขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ